ข่าวดีสำหรับสาวกเทสลาในประเทศไทยนะครับผมล่าสุดพบภาพรถที่ติดป้ายทะเบียน QC วิ่งอยู่ในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าข่าวนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับผมตอมไอมอดครับวันนี้3พฤศจิกายนปี2565นะครับผมค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นการนำเสนอข่าวจากหลายๆเว็บไซต์นะครับผมเห็นรูปนี้ครั้งแรกอยู่ในกลุ่มของ Tesla ที่ผมอยู่กับเพื่อนๆประมาณสัก200คนนะครับเป็นรถของ Tesla Model Y คันหนึ่งสีน้ำเงินครับป้ายทะเบียนติดว่า QC นะครับและเลขทะเบียน390ไม่ได้มาบอกเล่าหวยให้ได้ฟังกันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือภาพนี้ครับถูกถ่ายในประเทศไทยและทะเบียนนั้นเป็นทะเบียนของประเทศไทย QC หลายๆคนอาจจะคงไม่คุ้นเคยผมเองก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเหมือนกันเพราะว่ารถส่วนใหญ่ก่อนที่จะนำมาขายในประเทศไทยจะติดป้ายทะเบียนที่เป็น TC หรือว่า Test Car นะครับก่อนที่จะนำมาทำการตลาดในประเทศไทยป้ายทะเบียน QC กับ TC ก็คล้ายๆคลึงกันครับผม QC ย่อมาจาก Quality Check Car นะครับผมเป็นเหมือนว่ารถที่จะเอามาวิ่งทดสอบสมรรถนะทดสอบคุณภาพก่อนที่จะมาทำการขายในประเทศไทยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่จะบอกว่า Teslaจะเข้ามาประเทศไทยอย่างแน่นอนครับผมก่อนหน้านี้เราได้เห็นแล้วทั้งเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทเรารายงานไปเรียบร้อยแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องของการรับสมัครพนักงานนะครับเปิดตำแหน่งต่างๆในหน้าเว็บไซต์ก่อนและมีการ walk in เข้าไปสัมภาษณ์งานด้วยนะครับผมและตอนนี้ก็มีประกาศที่จะ walk in เข้ามาสัมภาษณ์งานอีกเร็วๆนี้นะครับผมในต้นเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้และบวกกับเรื่องของซอฟต์แวร์ด้วยนะเพราะว่าล่าสุดตอนที่ผมได้ทำคลิปไปในซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2022.36.1 เป็นต้นมานะครับผมรถยนต์ Tesla ในประเทศไทยที่ถูกนำเข้ามาผ่าน Gray Market ต่างๆนะครับณตอนนี้ผมว่าน่าจะเกินเป็น500คันเกือบ 1,000 คันแล้วมั้งเหล่านั้นครับถ้าใครอัปเดตเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันนี้ครับภาษาไทยในรถจะสามารถแสดงได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพวกแผนที่แอปพลิเคชันฟังเพลงเว็บเบราว์เซอร์ YouTube Netflix อะไรต่างๆสามารถดูได้หมดถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปตามดูที่คลิปที่ผมเอาไว้ให้ได้นะครับผมนี่เป็น1เรื่องสำหรับเรื่องของการเห็นภาพรถยนต์ Tesla Model Y ที่ติดป้ายทะเบียนและวิ่งทดสอบในประเทศไทยนะครับอันดับต่อมาที่ได้ข่าวมาเมื่อเช้าที่ผมรายงานไปนั่นก็คือเรื่องของเว็บไซต์ของ Tesla ครับที่ตอนนี้มีการรองรับภาษาไทยบางส่วนนะณตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเข้าไปในหน้าเว็บไซต์หลักเราจะไม่สามารถเลือกภาษาไทยได้เพราะว่าน่าจะถูกซ่อนเอาไว้อยู่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่เปิดออกมาให้ใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าจะเข้าไปดูเราต้องเข้าไปดูผ่าน direct link ที่เป็น www.tesla.com/th ตัวเล็ก _th ตัวใหญ่นะครับถึงจะเห็นเมนูต่างๆที่ขึ้นเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ขึ้นบางส่วนพอเรากดเข้าไปก็จะยังไม่เห็นอะไรแต่ทั้งนี้นะครับก็เป็นการยืนยันแล้วว่านี่แหละมาแล้วทำการรองรับภาษาไทยรอแล้วนะครับผมดูว่าจะเป็นยังไงทำไมถึงแบบว่ามารวดเร็วขนาดนี้ก็แน่นอนครับเพราะว่าถ้าจะทำการขายในประเทศไทยทาง Tesla เนี่ยเขาจะเปิดจองรถส่วนใหญ่เขาจะทำผ่านเว็บไซต์ทั้งหมดเลยนะครับเข้าไปคอนฟิกผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วกดสั่งนะครับกดผลิตเข้ามานะฮะก็ต้องทำให้มันรองรับภาษาด้วยอันนี้เป็น2ข่าวล่าสุดที่เพิ่งเจอมานะครับผมเป็นรถที่วิ่งเทสกับภาษาไทยของหน้าเว็บไซต์หลักของ Tesla นะครับผมคำถามต่อมาที่ผมอาจจะวิเคราะห์เข้าไปอีกถ้าจากความรู้สึกและประสบการณ์ผมคิดว่า2รุ่นที่น่าจะเข้ามาเลยนั่นคือ Tesla Model 3และ Tesla Model Y เพราะว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นของ Tesla ที่ราคาไม่ได้สูงมากนะครับผมเพราะอีก2รุ่นอย่าง Model S กับ Model X นั้นเป็นรถที่ราคาสูงนะครับผมอาจจะเข้ามาทีหลังนะแต่ว่าModel 3กับ Model Y นั้นเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วทำตลาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยก่อนหน้านี้ถ้าใครตามข่าว Tesla มาเรื่อยๆเขาจะบอกว่า Elon Muskตั้งใจจะทำให้ Tesla Model Y เป็นรถที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ถ้าใครได้ตามข่าวต่างประเทศก็จะเห็นว่าอยู่อันดับท็อป10แล้วนะฮะในการไต่ลำดับขึ้นมานะครับ2โมเดลนี้ที่คาดว่าจะเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับช่วงระยะเวลาเป็นเท่าไหร่นะฮะจากการรายงานที่ออโต้ไลท์แจ้งมานะครับเขาบอกว่าอาจจะมีการส่งมอบรถใน Q1 ของปี2023คือปีหน้านะฮะอันนี้คือเร็วสุดนะดังนั้นเนี่ยการพรีออเดอร์หรือว่าการสั่งจองอะไรต่างๆผมคิดว่าน่าจะต้องเกิดขึ้น
อาจจะภายใน Q1 ต้น Q1 มั้ยถ้าสมมุติว่าจะส่งปลาย Q1 นะอาจจะเป็นต้น Q1 มกรามั้ยแล้วก็ส่งมอบภายในก่อนสิ้นมีนาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่ายังอยู่ในควอเตอร์ที่1ของปีหน้าอยู่หรืออาจจะทำการพรีออเดอร์เร็วก่อนนั้นแล้วแต่นะครับอันนี้ต้องรอดูกันนะครับผมอันดับต่อมาเข้ามาในประเทศไทยสิ่งที่จะตามมาคืออะไรบ้างแน่นอนตอนนี้แผนที่ในประเทศไทยแม้ว่าจะแสดงภาษาไทยได้แต่ไม่สามารถเนวิเกตได้นะครับเหมือนรถผมเนี่ยแสดงภาษาไทยได้ในแผนที่แต่ว่าผมจะไม่สามารถเนวิเกตหรือว่านำทางไปจุดหมายปลายทางได้นะครับผมจากจุด A ไปจุด B ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเพียงแค่แสดงเฉยๆถ้าเข้ามาในประเทศไทยเทสลาประกาศปังนะฮะดังนั้นแผนที่ที่สำหรับที่จะใช้ในประเทศไทยนั้นก็คงจะต้องใช้งานได้นะครับผมเป็นการเนวิเกตไปจุด A จุด B ต่อมาอีกก็คือเรื่องของ Tesla Supercharger ครับเราได้เห็นข่าวของ PEA กับ Tesla คุยกันนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการฟันธงออกมาว่าจะยังไงนะครับผมแน่นอนว่าถ้าสมมุติว่าถ้า Tesla เข้ามาทำการตลาดในไทยจริงๆซึ่งค่อนข้างที่ชัวร์แล้วแหละจะต้องมี Tesla Supercharger เกิดขึ้นมาครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างยังไงกำลังไฟเท่าไหร่ก็ต้องรอติดตามกันนะครับผมแล้วก็บริการต่างๆเรื่องของราคานี่ก็สำคัญนะฮะตอนที่ผมคุยกับเพื่อนในกลุ่ม EV แรกๆนะครับเดากันว่า Tesla Model 3อาจจะสตาร์ทสักประมาณ2.1 ล้านนะฮะ Tesla Model Y อาจจะสัก2.5 ล้านอะไรเงี้ยอันนี้เป็นราคาที่คาดเดาณตอนนั้นนะเราคุยกันสักช่วงกลางๆปีของปี2022นะฮะตอนนั้นเดากันด้วยซ้ำว่าถ้าเทสลามาไทยจริงๆคงนู่นปลายปี2023เลยแต่ตอนนี้ไวมากครับเนี่ยกำลังจะสิ้นปี2022เห็นไหมเห็นข่าวอีลุงตุงนางมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมและบอกว่าจะส่งมอบในต้นปี2023ด้วยซ้ำโอ้โหนี่มาเร็วชัดเจนนะครับต้องมาดูว่าในประเทศไทยนี้เทสลาเขาจะทำแผนการตลาดยังไงเพราะว่าหลายๆแบรนด์อย่าง BYD ก็เพิ่งเปิดตัวแล้วก็เปิดขาย Atto 3ไปนะครับผมOla Good Cat ก็มีนะครับ MG ZS EV และก็ MG4 ใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วฝั่งของ Toyota BZ4X ก็จะเข้ามาเหมือนกันที่รถซีรีส์ใกล้ๆกันนะที่เป็นเซกเมนต์ใกล้ๆกันเนี่ยต้องมารอดูว่าแต่ละค่ายออกมาราคาเป็นยังไงแล้วมาตีกันชนกันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมราคา Tesla ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะฮะยังไงถ้าใครอยากจะได้ Tesla จริงก็รอดูราคาก่อนได้นะครับผมณช่วงนี้เอาเป็นว่าข่าวนี้ครับคงมาบอกเล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าว Tesla ในประเทศไทยนะครับทีมงานจะนำมาบอกเล่าให้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนครับสำหรับใครอยากจะติดตามพวกคลิปข่าวสารต่างๆและรีวิว Tesla นะครับผมเคยทำไว้แล้วทั้งโมเดล Y นะครับผมโมเดล S แล้วก็โมเดล X นะครับตามไปชมกันที่ลิงก์ที่ผมแนบไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมข่าวนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันในรอบหน้าผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ